กรณี The Icon Group นะแต่ทีนี้มีการแฉคลิปโดยแฟนเพจอีซอขยี้ข่าวมีการแฉคลิปเสียงความยาวประมาณ35วินาทีค่ะพอมีการแฉคลิปนี้ปุ๊บวันนี้ช่วงที่บอสพอไปออกรายการโหนกระแสมีการสอบถามถึงคลิปเสียงนี้แล้วบอสพอเนี่ยบอกว่ายอมรับว่าเป็นเสียงผมจริงใช่แต่คุยกับใครเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเดี๋ยวลองไปดูไปฟังคลิปนี้นะฮะว่าเนื้อหาของคลิปนี้เป็นการพูดคุยกับใครแล้วพูดคุยกันถึงเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองถึงขนาดการันตีว่าถ้าให้มากกว่านี้นะถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พออยากจะทำอะไรดีดนิ้วได้เลยเดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงคลิปนี้ไม่พี่กำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้เข้าใจใช่ไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดดีดนิ้วได้เลยพี่พอเข้าใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนผมได้เอาพี่รับปากพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเออคือไม่มีอะไรหรอกไม่พี่กำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้นี่คือคลิปเนื้อหาที่มีการแชร์โดยเพจอีซอขยี้ข่าวแล้วก็เพจบิ๊กเกรียนแล้วก็หลังจากนั้นนักข่าวก็ตามฟังคลิปเสียงนี้แล้วเอ๊ะมันเป็นเสียงใครนะฮะทีนี้ก็เลยไปถามคนหนึ่งซึ่งต้องสงสัยนะก็คือนักการเมืองพรรคพลังประชารัฐคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนักข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามฮะเจ้าตัวยืนยันเลยว่าไม่ใช่เสียงผมแน่นอนส่วนถ้าใครไปพาดพิงหรือกล่าวหาจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะถ้าอยากจะสัมภาษณ์รอให้กลับไปก่อนนะเจ้าตัวปฏิเสธชัดเจนนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถปฏิเสธนะไม่ใช่เสียงของตนเองแต่ทีนี้แล้วเสียงอีกเสียงนึงเนี่ยมันเป็นเสียงของบอสพอจริงหรือเปล่าวันนี้ในรายการโหนกระแสเนี่ยเจ้าตัวตอบประเด็นคลิปเสียงนี้ด้วยครับผู้ชายท่านเสียงคุณเปล่าก็เสียงของผู้ชายท่านนึงครับแล้วอีกคนนึงคุณเปล่าอีกคนนึงก็พอครับอีกคนนึงคุณนะใช่ครับแล้วมันเป็นเสียงจริงๆไหมอ๋อพอไม่ปฏิเสธว่าเป็นเสียงพออยู่แล้วครับพี่ใช่ครับเป็นเสียงคุณนะมันมีเหตุการณ์นี้ไหมมันมีคนมาตบเงินคุณแบบนี้ไหมก็อย่างที่เล่าให้พี่หนุ่มฟังครับว่ามันก็จะมีอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าสำหรับคลิปนี้เลยนะครับถ้าสำหรับคลิปนี้เลยเนี่ยบริบทมันก็คือว่าตอนนั้นผมถูกตีโดยนักร้องก่อนเขาก็จะมาบอกว่าเขาจะร้องเรียนในหัวข้อเหล่านี้ถ้าไม่อยากให้เขาร้องเนี่ยจ่ายเท่านี้ผมก็เลยบอกว่านี่คือสาระสำคัญคือเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นเสียงของเขาจริงค่ะนะแล้วก็เจ้าตัวก็รู้แน่นอนว่าคุยกับใครอ่ะค่ะแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อทีนี้วันนี้ทางประธานสภานะฮะก็มีการเปิดเผยว่าเดี๋ยวก็จะสอบเรื่องนี้ใช่อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาเจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของสภาเนี่ยไปสอบแล้วนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วกรรมาธิการเนี่ยเวลาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งคนที่เป็นตัวแทนของนักการเมืองแล้วก็อาจจะเป็นบุคคลในสัดส่วนภายนอกเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าคนในคลิปเสียงเนี่ยเป็นนักการเมืองจริงหรือไม่ค่ะตอนนี้ยังเป็นข้อกล่าวหานะครับคงต้องสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งคงจะไม่ยากถ้าหากว่ามีผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับมายืนยันฝ่ายเลขาธิการของสภาครับก็จะดำเนินการให้ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงใครแต่แน่นอนจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้นะส่วนในเนื้อของคดีวันนี้ก็มีการพาผู้เสียหายอีกหลายสิบคนนะเข้าแจ้งความที่กองปราบมีคุณกันจอมพลังมีคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยนะแล้วก็ผู้เสียหายที่อ้างว่าได้รับความเสียหายจาก The Icon Group เนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่กองปราบนะฮะนี่ครับวันนี้ก็เดินทางไปอีกนะฮะก็มีคุณหนุ่มกันชัยนะมาด้วยเลยนะฮะคือไปตอนนี้ไปหลายระรอกแล้วค่ะนะแล้วก็วันนี้เช่นกันฮะคุณอี้แทนคุณนะคุณต้นอ้อนะก็เดินทางไปที่กองปราบเช่นกันค่ะอันนี้ก็มีผู้เสียหายที่อ้างตนเป็นผู้เสียหายจากดิไอคอนนี่ไปด้วยนะครับ
นี่ทยอยเดินทางไปหลายละรอกแล้วนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับบอกว่ามี3ช่องทางในการแจ้งความทั้งกรณีลวงขายทองแม่ตั๊กแล้วก็กรณีขายตรง The Icon Group นะศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบก.ปคบ.นะอันนี้ช่องทางที่1นะแล้วก็สทุกสน.แล้วก็สภ.ค่ะนะคือไปแบบออฟไลน์นะค่ะเดินทางไปด้วยตนเองเนี่ยบก.ปคบ.หรือสถานีตำรวจภูธรสถานีตำรวจในเขตนครบาลเนี่ยไปได้หมดค่ะแล้วก็ช่องทางที่3มีออนไลน์แล้วนะล่าสุดก็คือ www.thaipoliceonline.go.th นะคะสอบถามสายด่วนนะฮะนะโทรสอบถามได้หมายเลข1599นะคะนี่คือ3ช่องทางนะฮะสำหรับกรณีหลอกขายทองรูปพรรณค่ะนะเคสตั๊กกรกนกหรือนายการพลนะและนายการพลและกรณีเกี่ยวข้องกับ The Icon Group นะส่วนตำรวจสอบสวนกลางวันนี้ได้มีการสรุปนะยอดของผู้เสียหายรวมถึงการทำหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการสอบปากคำผู้เสียหายมีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาเนี่ยแล้วก็นำเสนอเป็นแบนเนอร์กราฟิกเลยนะครับว่าสรุปทั้งหมดตั้งแต่10ตุลาจนถึง13ตุลาคมนะมีทั้งหมดเนี่ย635รายมูลค่าความเสียหายรวม232ล้านบาทนะอันนี้คือเบื้องต้นแล้ววันนี้14ตุลาก็มีคุณกันชัยคุณกันพาผู้เสียหายมาคุณบอยปกรณ์นะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีผู้แทนแพทยสภาครับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนด้วยนะกรณีบอสหมอเอกนะทางผู้แทนแพทยสภาเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษคือเอาผิดทางอาญาด้วยนะครับทีนี้มีประเด็นเพิ่มเติมสอบสวนกลางก็ทำคดีอยู่ตอนนี้แต่ดูรูปการแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะเป็นคดีพิเศษได้ไหมนะเพราะว่าคดีช่อโกงประชาชนคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยที่ผ่านมาบางคดีเนี่ย DSI เป็นคนทำค่ะนะเพราะถือว่าเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายคดีพิเศษวันนี้โฆษกฮะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยครับว่าสถานะคดีพิเศษเนี่ยมันต้องอยู่ในบัญชีแนบท้ายเข้าหรือเปล่าถ้ามีแชร์ลูกโซ่ความเสียหายเกิน100ล้านน่ะผู้เสียหายมากกว่า300คนเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้เลยซึ่งถ้าทวนกลับไปตอนนี้ดูแล้วผู้เสียหายเนี่ยมันเกิน300แน่นอนน่ะค่ะแล้วความเสียหายนะเกิน100ล้านน่ะมันเข้าเกณฑ์แล้วตอนนี้แล้วตามความผิดฐานแชร์ลูกโซ่นะช่อโกงประชาชนเนี่ยมันอยู่ในบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.สอบสวนคดีพิเศษอยู่แล้วนะทีนี้จะเข้าหรือไม่เข้าจะเป็น DSI เข้ามาทำหรือเปล่านะเดี๋ยวลองฟังโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านทิพดีมอบหมายให้ตั้งสืบสวนแล้วก็ช่วยคู่ขนานเพราะว่าข้อเท็จจริงในสำนวนตร.ก็ยังไม่นิ่งเลยอ๋อขณะนี้ก็คือรอให้ทางสำนวนตร.นิ่งก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออย่างนี้นะมันมีเรื่องเขตอำนาจสอบสวนว่า DSI เรารับคดีในเรื่องแชร์ลูกโซ่ทีนี้ประเด็นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่เราดูข่าวก็คือตร.ไม่แจ้งข้อหาอะไรเลยหมายถึงว่าในการสอบอ่ะก็เลยตกลงชัดไหมว่าตกลงแชร์ลูกโซ่แต่ว่าเราก็ไม่ได้นี่นะเราก็ประสานทำงานคู่ขนานเขาอยู่ทำงานคู่ขนานอยู่ตอนนี้ก็มีการดำเนินการไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้ก็ประชุมร่วมกันในทีมดีไซน์โอเคงั้นหลังจากบ่ายนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูคำตอบทิศทางอีกทีนึงถูกไหมครับอันนี้ประชุมในข้อมูลฝั่งเรานะก็ตอนแรกเนี่ยจะเชิญทางตร.มาด้วยเพราะมาหาลือกันพอดีมันมีภารกิจคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยเดี๋ยวดีไซน์ประชุมทีมดีไซน์ก่อนเอาข้อเท็จจริงที่เรามีนะวันนี้ที่ประสานตร.อยู่เนี่ยมาดูอ๋อโอเคได้ครับล่าสุดตอนนี้ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษเนาะอย่างครับอย่างท่านทิพย์ดีมอบหมายให้ตั้งสืบอันนี้คือความคืบหน้าเรื่องปมว่าจะเป็นคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทำคดีหรือไม่นะย้ำว่าตอนนี้ยังเป็นกองปราบยังเป็นสอบสวนกลางนะซึ่งสอบสวนกลางก็ทำได้แล้วที่ผ่านมาก็เคยทำคดีมาแล้วหลายคดีเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าจะใช้กฎหมายฉบับไหนที่สามารถทำงานได้คล่องตัวกว่าเอาเป็นว่าความเห็นผมนะแมวสีไหนจับหนูได้ก็พอขอให้จับให้ได้ขอให้จับให้ได้เถอะไม่ใช่ว่าขอโทษออกสื่อเยียวยาไปเยียวยามาแล้วสำนวนรายละเอียดเป็นยังไงล่ะทีนี้คือมันไม่สำคัญว่าไปออกสื่อยังไงนะความเห็นผมนะค่ะคือมันขึ้นอยู่กับสำนวนพนักงานสอบสวนนั่นแหละอันนั้นน่ะสำคัญใช่แต่การออกสื่อเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาที่เขาพรีเซนต์
เวลาที่อยากได้คุณมาเป็นสมาชิกอ่ะปั่นออกสื่อปั่นออกอะไรยังไงแต่สำคัญก็คือเนื้อหาในรายละเอียดว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่เป็นพฤติการในการได้ผลประโยชน์ได้มาจากส่วนไหนกันแน่ถ้าเป็นขายตรงรายละเอียดมันเป็นยังไงถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นยังไงแล้วสำนวนที่จะเอาผิดพยานหลักฐานเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่สำคัญการจะได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้นใช้กฎหมายอะไรเพื่อให้รวบรวมได้เยอะที่สุดอันนี้คือแก่นแกนที่สำคัญนะอย่างวันนี้ที่แพทยสภาโดยเลขาธิการแพทยสภาเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนะคือหน่วยงานไหนที่พบว่าตนเองต้องเข้าไปจัดการเพราะมีข้อมูลเห็นแล้วว่าอ้าวมีแอบอ้างเป็นแพทย์นี่นะดูพฤติการแล้วเนี่ยนะมีการแอบอ้างแล้วไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ได้เป็นแพทย์จริงนี่นะจบเทคนิคการแพทย์นะไม่ได้จบปริญญาโทปริญญาเอกไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนการขออนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแบบนี้คนเข้าใจผิดนะแล้วมันก็เสียหายมาถึงแพทย์ด้วยวันนี้เลขาธิการแพทยสภาพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญนำหลักฐานเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนกองปราบฮะที่สอบสวนกลางนะวันนี้ครับเพื่อที่จะให้ดำเนินคดีกับนายฐานานนท์ หิรัญชัยวันนะหรือบอสหมอเอกนะคนที่เป็นมีคนนี้มีบทบาทอีกคนนึงนะนะเพราะว่าคนอาชีพหมอไงคนเชื่อค่ะนะแต่ก็เอาไปนำเสนอว่าเนี่ยตนเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบอสนะนะทางแพทยสภารวบรวมพยานหลักฐานมีทั้งคลิปที่หมอเอกแสดงตนแอบอ้างเป็นแพทย์ทำทีเป็นตรวจรักษาโรคเลยนะค่ะเดี๋ยวลองฟังจากเลขาธิการแพทยสภาครับท่านเราได้ประสานกับทางสภาที่มีการแพทย์นะครับเพราะว่าท่านผู้นี้เนี่ยจบทางเทคนิคการแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ได้รับใบขอวิชาชีพวิชากรรมทางแพทย์แต่อย่างใดนะครับโดยปกติแล้วเทคนิคการแพทย์เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างเทคนิคการแพทย์ก็จะเจาะเลือดก็จะเป็นการตรวจปฏิบัติการทางห้องเคมีทางแลบทางเจาะเลือดทำได้หลายอย่างนะครับแต่ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพวิชากรรมครับการแพทย์นี่ปกติเรียกหมอกันไหมคะได้ครับเขาก็อาจจะเรียกเช่นหมอแล็บเป็นต้นนี่ครับนะครับนะครับวันนี้ก็ได้ประสานกับทางกรมสรรพสวนบริการสุขภาพนะครับแล้วก็ประสานกับทางท่านผู้ครับการกองปราบนะครับว่าจะนำเรื่องมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับในส่วนข้อมูลไหนที่เราแน่ชัดว่าเป็นการแอบอ้างครับท่านครับเรามีคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีภาพนะครับประกอบนะครับที่มีเหมือนเสมือนกับมีการประกอบวิชาชีพนะครับเหมือนตรวจคนไข้นะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงหาได้ในโซเชียลมีเดียโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็เป็นอันเดียวกันนะครับก็มีการถอดข้อมูลออกมาแล้วก็ทีมกฎหมายของเราก็มาแยกออกมาว่าเข้าคล้ายกับการประกอบวิชาชีพวิชากรรมจึงมาแจ้งความดำเนินคดีไว้ก่อนครับเพราะว่าการใช้ภาพลักษณ์ทางการแพทย์เนี่ยจะสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนได้แล้วก็อาจจะนำไปสู่การที่ไปสื่อสารภาพลักษณ์ของเราที่ไม่ถูกต้องให้กับประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อถือซึ่งจะใช้ในทางการตลาดซึ่งทางแพทยสภาเนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยครับคือเวลาจะเรียกย่อๆเรียกเล่นๆเรียกไงก็ได้นะเรียกหมอแล็บอย่างนี้นะแต่สำคัญคือพฤติกรรมของเจ้าตัวเอาความเป็นอ้างว่าความเป็นหมอเนี่ยเอาไปใช้หาผลประโยชน์เนี่ยอันเนี้ยมันถึงจะเข้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางเลขาธิการแพทยสภาเนี่ยบอกว่าเข้ามีหลักฐานด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอการสอบสวนดำเนินคดีอันนี้จะเป็นอีกฐานความผิดนะครับข้อแจ้งความเนี่ยดำเนินคดีข้อหาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่รับอนุญาตนะอันนี้มีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ว่าเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้คือในบรรดาคดีที่ต่อยอดออกมาจาก The Icon Group นะครับมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ